ภาพการลงทุนส่วนใหญ่ของการทุนที่ใส่เม็ดเงินลงไปแล้วในธุรกิจนี้เราประมาณสัก 6-700 ล้านบาทเนี่ยเราลงทุนไปกับการใช้ปลูกโรงเรือนแล้วก็ลงสกัดแต่นี้คำถามก็คือว่าภาพของการลงทุนในธุรกิจนี้มันก็มีหลายหมวดนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือการเติบโตในกลุ่มของเขาเรียกว่ากัญชาหรือกัญชงทางการแพทย์นะครับซึ่งถ้าจะใช้เป็นยาแผนปัจจุบันทุกท่านทราบไหมฮะว่ากว่าจะได้รับรองตัวยาจากแผนปัจจุบันเนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีงั้นธุรกิจที่พัฒนาไปเนี่ยทนไม่ไหวแล้วครับว่าจะเดินทางโดยไม่มีรายได้แล้วก็ไปถึงขั้นนั้นมันก็ต้องดรอปมองระดับหนึ่งก็คือไปขึ้นเป็นลักษณะของสูตรยาแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีในการจัดการเรื่องสูตรยาดังนั้นเองเนี่ยทางกันปุ่นเองเนี่ยก็ได้จัดทำโครงการในเชิงของคลินิกทางการแพทย์ที่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็รักษาผู้ป่วยเนี่ยเน้นส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยคือโรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าพาร์กินสันนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเรื่องของโรคนอนไม่หลับซึ่งอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของเขาเรียกว่ากัญชาแล้วก็กัญชงทางการแพทย์รายได้ธุรกิจหลักของกันกุลเนี่ยสักปีนึงเนี่ยที่บันทึกอยู่เนี่ยปีที่แล้วก็ราวประมาณสักร้อยกว่าล้านเศษอาจจะไม่ได้เป้าใหญ่ที่เราอยากจะได้รับแต่ในสิ่งหนึ่งที่กันกุลไม่ได้ไปเลยคือไม่ได้ไปทางฝากสันทนาการเลยนะครับผมมาทางการแพทย์นะฮะมาทางการแพทย์แล้วก็ตอนนี้กลับมาถามคำถามว่าแล้วในส่วนผลกระทบที่นโยบายภาครัฐที่หลังจากหาเสียงแล้วเนี่ยพอได้เป็นโอกาสในส่วนของการที่จะเป็นรัฐบาลเข้ามากำกับในเชิงนโยบายเข้าใจแล้วก็สรุปสั้นๆง่ายๆว่าคือจำเป็นจะต้องควบคุมถ้าขั้นสูงสุดก็คือจะเอากลับไปสู่บัญชียาเสพติดแต่ว่าจากที่ได้ฟังจากทางเขาเรียกว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่คาดว่าเป็นว่าที่แล้วกันนะครับก็อธิบายว่าจริงๆแล้วคงจะต้องทำในเชิงของโซนนิ่งทำในเชิงของการได้รับอนุญาตดังนั้นก็กลับมาตั้งคำถามแล้วก็ย้อนกลับมาถามกันคุณว่าอะไรคือสิ่งที่กันกุลจะต้องเตรียมการแล้วก็รองรับกับนโยบายนั้นหลักเกณฑ์ที่หนึ่งคือเราคัดแยกคนผิดกับไม่ผิดที่ใบอนุญาตนะครับดังนั้นตัวกันกุลเองเนี่ยเป็นธุรกิจกัญชาทางการแพทย์และกัญชงการแพทย์ที่เรียกว่าใบอนุญาตครบเกือบไปแล้วนะครับตั้งแต่คลินิกทางการแพทย์ลงสกัดนะครับการผลิตผ่านอย.แล้วก็ GPO ก็คือทางองค์การเภสัชดังนั้นกลุ่มรายได้หลักสำหรับกันกุลเนี่ยยังคงการเป็นขายลักษณะของกัญชงแล้วก็กัญชาส่งให้กับทางฝั่งของ องค์การเภสัชเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเปิดสาขาทางสันทนาการถ้าเราเข้าใจดีว่าจะเอาให้เป็นสันทนาการอย่างไรคนจ่ายยาด้วยอย่างน้อยแพทย์แผนไทยเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการจ่ายซึ่งภาพนี้ก็ต้องกลับเรียนว่าแพทย์จะไม่ได้กระเทือนในสิ่งที่เราดำเนินการไปเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วภาวะตลาดเนี่ยมันไม่ได้น่าตื่นเต้นโดดเด่นหลังจากถูกควบคุมก็ต้องกลับเรียนนี้ครับว่าคุมกับไม่คุมมุมมองของนักธุรกิจที่ invest ไปแล้วเนี่ยมองอะไรดีกว่ากันทุกท่านครับการไม่คุมเนี่ยและการไม่เกิดตามกฎหมายเกิดภาวะการลักลอบเข้ามาเนี่ยมันทำให้ช่อดอกสดหรือสิ่งที่เข้ามาจากด่านต่างๆของต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังผลทำใหเขาเรียกว่าราคาช่อดอกในประเทศเนี่ยก็ลงหน้าใจหายนะครับดังนั้นเองการควบคุมเนี่ยมันจะทำให้กลับเข้าไปสู่ในภาวะปกติเห็นได้ว่าขอให้ทำโซนนิ่งแล้วก็บริญญาตให้ถูกต้องแล้วกันครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อในเชิงภาพรวมเศรษฐกิจของธุรกิจนี้ครับ